ทำไมพ่อไม่ช่วยไปส่งลูกที่โรงเรียนทำไมไม่ให้พ่อเขาเป็นคนไปรับบ้างละ่ะที่มาตกเยอะขนาดนี้จะปั่นจักรยานไปทํางานทําไมนั่งรถเมย์ไปสบายกว่าไหมลําบากขนาดนี้กลับมาอยู่เมืองไทยเถอะถึงขนาดมีแฟนขับบางคนอยากจะซื้อรถยนต์ให้เลยนะขอบคุณมากเลยแต่ว่ามันขับไม่ได้นอไม่มีใบขับขี่และคําถามอื่นๆอีกมากมายที่เห็นบ้างไม่เห็นบ้างนอะได้มาจากคลิปที่แล้วที่ลงว่าปั่นจักรยานไปน้ําตาไหลไปแต่ที่น้าตาไหลเหมือนได้เศร้ากับชีวิตนะ กันแดดเข้าตาแต่คลิปนั้นมีช่วงหนึ่งที่แบบเสียงสะอื้นใช่ไหมคือพยายามแล้วพยายามภาคใหม่หลายรอบแล้วมันผ่านซีนนั้นไปไม่ได้ไม่รู้ทำไมไม,มันก็เป็นธรรมดาของชีวิตทุกคนเหรอเนาะไม่ว่าจะเป็นคนรวยคนจนคนอะไรก็แล้วแต่มันจะมีบางวันที่รู้สึกแบบเฮ้อ ท,อทพอจิตใจเราไม่แข็งแรงอะ่ะมีเรื่องอะไรนิดนึงมันก็เหมือนพานว่าทุกอย่างไม่ดีไปสมดสรุปวันนั้นที่ฉันก็แค่เหนื่อยแหละไม่ได้มีอะไรทอเนี่ยมีไว้ให้ลิงถือเท่านั้นเนาะปุกกี้ไม่ต้องไปถือจ้ะถ้าถือก็ถือแค่แป๊บเดียวพอแล้วก็เอาคืนลิงไป ทอได้แต่ไม่ถอยแน่นอนคำถามต่างๆที่ได้รับเข้ามาเนี่ยถ้าเป็นแฟนคลับที่ติดตามกันมานานก็คงจะตอบคำถามแทนดิฉันได้เลยเนาะแต่ช่วงนี้ก็มีผู้ติดตามใหม่ๆเข้ามาเยอะไงไม่เป็นไรงั้นเราจะเล่าอีกรอบรอบที่สามหมื่นสี่พันเท่าไรไม่รู้จำไม่ได้คำถามที่ถามว่าแล้วทำไมไม่ให้พ่อไปส่งลูกที่โรงเรียนป๊าป๊ามังคุดเนี่ยเขาทำงานเป็นกะเนาะอาทิตย์ไหนที่เขาเข้าเช้าก็คือเขาตื่นตั้งแต่ตีสี่ไปทำงานตีห้าวนดิฉันเข้างานเจ็ดโมงเช้าไงก็ต้องรับหน้าที่เป็นคนไปส่งลูกโรงเรียนของเด็ก เด็กเนี่ยอยู่ใกล้บ้านก็จริงแต่ว่าเขาเปิดหกโมงครึง่งพอดีฉันส่งลูกเสร็จก็มีเวลาแค่ยี่สิบถึงยี่สิบห้านาทีเท่านั้นแมกซิมัมที่ต้องปั่นจักรยานไปให้ถึงที่ทํางานไม่อย่างงั้นจะสายมันมาได้งานประจวบเหมาะช่วงที่หิมะตกพอดีมันก็เลยนั่นแหละปั่นลําบากนิดนึงคําถามต่อมาก็คือทําไมไม่ให้พ่อไปรับลูกกลับจากโรงเรียนอันนี้มันก็จะแล้วแต่บางอาทิตย์อีกนั่นแหละถ้าดิฉันเป็นคนไปส่งตอนเชา้าพ่อเขาก็จะไปรับตอนเย็นหลังเลิกงานดิฉันก็เลิกงานบ่ายสามครึงงรร่งก แต่ถ้าวันไหนที่พ่อเขาเป็นคนไปส่งตอนเช้านั่นก็หมายความว่าเขาทํางานกะบ่ายแล้วดิฉันเลิกงานก็ต้องรีบปั่นจักรยานไปรับลูกที่โรงเรียนเพราะว่าโรงเรียนเขาปิดห้าโมงเย็นซึ่งมันก็จะมีบางวันที่ดิฉันเลิกสี่โมงครึ่งเนาะวันนั้นก็คือขยึกขยือ,ยอหอบแฮกแฮกมาถึงโรงเรียนลูกก็คือลิ้นจุกป,ปากเอาจริงๆนะถ้าย้อนเวลากลับไปได้ก็มีความคิดว่า ไม่น่าลงคลิปนั้นไปเลยมันดูไม่เป็นตัวของตัวเองอะ <c oughs> ดูไม่เป็นช่องที่ตลกปวกฮาไร้สาระแต่มันก็มีบางวันที่เห,หนื่อยอะเนาะ <c oughs> นนก็ขอบนบ้างอาทิตย์ที่แล้วมันมีเหตุการณ์หลายอย่างเกิดขึ้นพร้อมกันเริ่มจากปลาปามังคุดรถพังซ่อมรถเสร็จตามมาด้วยต้องเปลี่ยนยางรถทั้งสี่ล้อเปลี่ยนยางรถเสร็จตู้เย็นพังนั่นแหละแล้วพอมาอากาศไม่ดีเจอพายุกระพือถนนลื่นอะไรต่างๆก็เลยเออ เศร้าๆนิดนึงแต่จะบอกว่าเรื่องหิมะกระพือเนี่ยมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติเนาะมันเป็นสภาพอากาศของที่นี่จะเรียกว่ามันเป็นวิถีชีวิตของคนที่นี่ก็ว่าได้การที่พาลูกตากิมงหิมะเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่วันนั้นก็แค่เหนื่อยแหละก็เลยแบบกูมาทําอะไรที่นี่วะเข้าใจไหม <laughs> แต่วันนี้หายแล้วไม่สะอึกสะอื้นแล้วเสี่ยงมาแจ๊ดแจ๊เหมือนเดิมแล้วจ้าคำถามต่อมาทาไมไม่นั่งรถเมย์ไปทํางานคําตอบก็คือค่ารถเมย์แพง <laughs> ไม่ใช่ มันไปไม่ทันแต่ค่ารถเมย์คือแพงจริงๆนะรายวันก็คือ32คโครนจะไปกับ64คโครนถ้าซื้อตั๋วรายเดือนตอนนี้คือ700คโครนราคาขึ้นแพงตพตพแต่พึ่ือมากเหตุผลที่ไม่นั่งรถเมย์ก็คือมันต้องต่อ2ต่อแล้วมันไม่ทันเพราะว่าใช้เวลาถ้ารถเมย์นะเป็นการเดินทางประมาณ40กว่านาทีอย่างที่บอกว่าโรงเรียนลูกเขาเปิด6โมงครึ่งไงเพราะฉะนั้นตัวเลือกรถเมย์ก็คือต้องตัดออกไปเนะาะทำถามต่อมาทำไมไม่ขับรถไปใช่ไหมไม่มีเงินซื้อรถ อันนี้ไม่มีเงินซื้อรถนี่คือเรื่องจริงนะแถมไม่มีใบขับขี่อีกด้วยกําลังเตรียมตัวสอบอ่านหนังสือทําใบขับขี่อยู่จ้าแต่พอเรามีลูกเล็กพอเราทํางานเนี่ยมันจะหาเวลาในการอ่านยากมากเลิกงานกลับบ้านมากะว่าเดี๋ยวพาลูกเข้านอนลูกหลับเสร็จจะอ่านหนังสือเปล่าแม่หลับก่อนลูกทุกทีแต่ตั้งใจไว้แล้วว่าปีนี้ยังไงก็ต้องเอาใบขับขี่ให้ได้หมายถึงก่อนที่หิมะจะมาอีกรอบหิมารอบนี้ก็คือยังไปไม่หมดนะแต่ว่าไปขับขี่ก็คงไม่ทันหรอก เป็นหิมะรอบหน้าก็คือแบบนู่นอพฤศจิกาทันวาที่จะถึงเนี่ยสิ้นปีอะ่ะต้องให้ได้ใบขับขี่ยังไงก็ต้องเอาให้ได้คําถามสุดท้ายที่มีคนถามว่าลำบากขนาดนี้กลับมาอยู่ไทยเธอจากสถานภาพตอนนี้ก็คือคุณแม่ลูกสองใช่ไหมคิดว่าถ้ากลับไปอยู่ไทยเนี่ย น่าจะลำบากก็อยู่สวีเดนอีกดีไม่ดีก็อาจจะไม่ได้อยู่กับลูกแม่ก็ต้องทำงานอยู่ที่กรุงเทพลูกก็ต้องได้ไปอยู่โคราชกับตากับยายหรือถ้าแม่โชคดีได้ทำงานโรงพยาบาลแถวบ้านแล้วเด็กชายออสการ์จะไปโรงเรียนได้ไหมหนึ่งขวบที่ไทยเขาให้เข้าได้ไหมหรือยังไงหนึ่งขวบเขายังไม่รับใช่ไหมก็ให้เด็กชายออสการ์ไปเป็นเด็กเลี้ยงวัวก,กับตาอย่างนี้หรอมันก็ไม่ได้ไงกลับไปเนี่ยจะได้รับราชาการเหมือนเดิมหรือเปล่าจะเบิกค่าโรงเรียนลูกได้ไหมจะมีเงินส่งเข้าโรงเรียนดีๆหรือเปล่าปาป๊ามังคุดไปอยู่่ไไททยนีมมงาาํ ติฉันต้องทำงานหาเลี้ยงเขานะ ม่่นาชีวิตที่สวีเดนเนี่ยมันลําบากก็ช่วงตอนที่หิมะตกนี่แหละคือถ้าเป็นคนที่เขาไม่รถยนต์เนี่ยมันก็ไม่ได้ลําบากอะไรเนาะมันก็แค่หิมะตกเป็นเรื่องธรรมดาของที่นี่แต่ว่าพอดีดฉันเนี่ยไม่มีรถยนต์มันก็เลยดูอุยุอายะมากถ้าได้ใบขับขี่มาครอบครองแล้วชีวิตคงจะดีขึ้นอีก3ล้านเปอร์เซ็นต์และอย่างที่ทุกคนมาคอมเมนต์บอกนั่นแหละว่าแม่ไม่ต้องเศร้าหรอกเด็กๆเ,เขาไม่ได้คิดว่ามันลําบากอะไรจุดนี้นี่แหละยิ่งเห็นลูกให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเห็นเขาแบบไม่งองเงเยกเลยนนัแหลอไป ทางแนวดราม่านิดนึงแต่ไม่เป็นไรแล้วนะคะทุกคนดิฉันโอเคมากไม่ไมว่าจะเจอเรื่องหลายๆแค่ไหนถ้าจิตใจเราเข้มแข็งจิตใจเราดีมันก็จะผ่านทุกอย่างไปได้ด้วยดีเหมือนกับเด็กชายคนนี้ที่มะจะเยอะจะลื่นแค่ไหนก็จะเดินไม่ยุ่เชื่อไหมตอนที่เห็นคอมเมนต์ว่าลำบากขนาดนี้ทําไมไม่กลับมาอยู่ไทยตอนนั้นก็สตันแล้วก็หยุดคิดนะเออแล้วทำไมไม่กลับไปอยู่ไทยวะแต่ก็อย่างที่บอกนั่นแหลนะเนาะพอมีลูกมันก็จะมีเหตุผลนู้นนี่นั่นแหละย,ย่าพอได้มานั่งเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียต่างๆก็ได้บทสรุปว่่าาาถ้เรอยูจุดไหนที ที่เรายังหัวเราะมากกว่าร้องไห้ก็จงอยู่ต่อไปจ้าขอบคุณทุกๆคนสำหรับกำลังใจแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเฮ้ดู hey,